بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะห์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ถือได้ว่าเป็นตักดีรการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ตัวผมเองนะครับได้มีโอกาสมาเตือนมาพูดมากล่าวมาบอกกับท่านพี่น้องในฐานะที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกันและในขณะเดียวกันเราก็มีพระผู้อภิบาลคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าองค์ดัดองค์เดียวกันและในขณะเดียวกันก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นเราถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาให้กับเรานะครับได้มามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาได้มีลมหายใจได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มาทุกคนนะครับเราต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มมีการบรรยายแล้วก็นะซีฮัตตักเตือนในสิ่งที่เป็นคำหลักคำสอนของอิสลามผมขออนุญาตนิดนึงนะบางนะเอานี้ออกนิดนึงแล้วมองไม่เห็นหน้าบางนะครับคือก็รู้สึกอบอุ่นนะครับว่าที่เราได้มาเจอกันวันนี้ก็คืออัลลอฮฺเมตตาให้กับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีความสามารถนะครับอันเนื่องมาจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็นั่งฟังที่บ้านก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมนะครับรับฟังในสิ่งที่เป็นสัจธรรมทางตรงอัลอิสลามเรามาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราจะได้รับนั่นคืออะไรครับการศอลาวาตของบรรดามาลาอิกะห์ที่อะไรครับที่ศอลาวาตให้กับเราในขณะที่เรานั้นมาร่วมตั้งวงมาร่วมวงในเรื่องสนทนาในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้สิ่งนี้เป็นสิ่งการตอบแทนนั่นก็คือบรรดามาลาอิกะห์นั้นก็จะศอลาวาตกับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกกับท่านพี่น้องไปเมื่อข้างต้นตัวผมเองและท่านพี่น้องพยายามจะพูดแล้วก็เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องไม่ลืมจุดประสงค์ต้องไม่ลืมนะครับเพราะถ้าลืมอะไรเนี่ยงานเข้านะการที่เราเป็นมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําเนิดมาจากอะไรล่ะจากสิ่งที่ไม่มีอ่ะเราเนี่ยเดิมๆนะเราเนี่ยเดิมๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีนะจากเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเรามาเนี่ยจริงๆแล้วท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาจากอะไรจากน้ำอสุจิจากน้ำอสุจินะจากที่ว่าไม่มีชีวิตอัลลอฮ์จะสร้างจากน้ำอสุจิเอามาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็วิวัฒนาการสร้างให้เรามีอวัยวะมีหัวมีแขนมีนิ้วมีหัวใจจนกระทั่งอะไรเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัลลอฮ์ก็เอาวิญญาณมาให้กับเราเวลาเอาวิญญาณมาให้กับเราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราอยู่ในท้องมารดาของเรา9เดือนโดยประมาณหลังจากนั้นคลอดออกมาจากครรภ์มารดาใช้ระยะเวลาอยู่กี่ปีครับหลายปีบางคนนี่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ย60 70ปีบางคนอยู่ในโลกดุนยา100ปีท่านพี่น้องจากเริ่มต้นน่ะคืออะไรมาจากน้ำอสุจิแต่หลังจากที่อะไรครับหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาสร้างเรือนร่างอันงดงามนะสร้างหน้าตาที่หล่อสวยให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาให้อากาศหายใจให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมนุษย์กลับฝ่าฝืน
นั่นกำลังจะบอกว่าอะไรครับนั่นจะบอกว่ามนุษย์นี่แหละเป็นบุคคลที่อะไรนะเป็นบุคคลที่ชอบฝ่าฝืนแล้วก็ดื้อดึงในคำหลักคำสอนของอิสลามถามว่าวันนี้เราลืมไปแล้วหรือว่าที่เราเป็นแบบนี้ที่เราต้องดื้อนะที่เราไม่ละหมาดไม่สุญูดไม่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตกลงเราฝ่าฝืนใครเนี่ยเราเป็นบุคคลที่เนรคุณนะครับเป็นบุคคลที่เนรคุณเนรคุณต่อคนเนี่ยท่านพี่น้องอย่างสมมติมีใครสักคนหนึ่งมีลูกของเราสักคนหนึ่งมันเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยเรายังสบถคำหยาบใส่มันเลยว่าไอ้นี่เป็นบุคคลที่อะไรครับลูกทรพีเรามีความรู้สึกว่าเจ็บปวดนะแต่คนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจากการที่ไม่มีเนี่ยนะไม่มีชีวิตเลยอัลเลาะห์ให้ชีวิตไม่มีร่างกายเลยอัลเลาะห์ให้ร่างกายอัลเลาะห์เมตตาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบอะไรแบบมากไม่รู้จะคณานับได้ยังไงนะอัลเลาะห์ให้เราเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยและในขณะเดียวกันอัลเลาะห์สร้างเรามาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเหตุไฉนเลยเราไม่อะไรไม่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทุกวันนี้ถามว่าท่านพี่น้องอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยตกลงแล้วเราไปซื้อใครเข้ามาหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ซื้อเลยอัลเลาะห์ให้มาด้วยแบบฟรีๆน้ำที่เรากินอาหารที่เรากินร่างกายที่เราใช้ไปเสื้อผ้าห่มเงินทองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราไม่ได้ให้ธรรมดานะประเคนให้แต่ประเคนให้กับเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่จนอายุอะไร60 70ปีแล้ววันนี้ยังไม่เข้าหาอัลเลาะห์อีกถามว่าเมื่อไหร่จะเข้าท่านพี่น้องต้องตอบตัวเองนะครับที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกให้กับใครแต่อยากจะบอกว่าที่พูดแบบนี้เจตนาเตือนตัวผมเองด้วยเตือนตัวผมเองด้วยเพราะว่าในขณะเดียวกันตอนที่เราไปสอนคนอื่นตอนที่เรารู้เรื่องศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติทำให้ตัวเราเองนั้นรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยวันนี้เราต้องเช็คนะครับเราต้องเช็คว่าตกลงแล้วที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาความเชื่อของเราเป็นอะไรเราไม่ได้ใช่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อวินว่ายตายเกิดไม่ใช่ครับตายไปแล้วแล้วกลับเกิดมาใหม่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่อะกีดะห์ของคนจะเป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมคือในหลังจากที่เกิดมาแล้วท่านพี่น้องนับมาแล้วกันนับมาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุ15ขวบเนี่ยนะอายุ15ขวบตอนนี้ถามว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเราบรรลุนิติภาวะน่ะนับมาตั้งแต่อายุ15ขวบแล้ววันนี้เรา60แล้วเรา60แล้วจาก15มาถึง60ตอนนี้45ปีนะท่านพี่น้องลองนึกดูสิว่าไอ้ความผิดกับความดีของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าความดีของเรามากกว่าแน่นอนที่สุดเราวัดด้วยกับมาตรฐานของเราวัดนะแต่ถามว่าไปในวันกิยามะห์น่ะอะไรจะเหลือน่ะถามว่าเราจะรู้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงน่ะเราเสียสละไปกับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้านับนะท่านพี่น้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะนะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปเราเสียเวลาไปกับดุนยาเนี่ยวันๆนึงไม่รู้เท่าไหร่วันนึงอ่ะวันนึงเราออกไปทำงานนะท่านพี่น้องวันนึงกับวันนึงก็คือประมาณ9ชั่วโมงโดยประมาณเราทำตามคำสั่งของคนที่เป็นเจ้านายเราแบบอะไรครับแบบกลัวว่าเขาจะไล่ออกต้องทำให้เต็มที่ที่สุดแหละเพราะเดี๋ยว9ชั่วโมงมันจะให้เราไม่ครบเราทำแบบเต็มที่เชื่อฟังแบบเต็มที่เลยเจ้านายของเราบอกอย่างนี้เราก็ทำครับครับเจ้านายทำอย่างนี้ครับครับตลอดแต่ถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งสอนสั่งใช้ให้เราทำนะท่านพี่น้องมันเกินความสามารถของเราหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าทำเท่าที่เรามีความสามารถท่านพี่น้องทำเท่าที่เรามีความสามารถนะครับถ้าวันนี้เดินมามัสยิดไหวไหมเอาเดินไหวเอามาเดินไม่ไหวเอาไม่ต้องมาแต่ถามว่าละหมาดต้องทิ้งไหมละหมาดไม่ต้องทิ้งห้ามทิ้งด้วยคนที่เป็นมุสลิมยืนไม่ได้ทำไงครับนั่งไม่ได้ทำไงนอนแล้วถ้านอนยังละหมาดไม่ได้ทำไงต้องเอาไปกุโบแล้วนอนไม่นอนแล้วนอนก็ได้ละนอนยังละหมาดไม่ได้เนี่ยต้องเอาไปกุโบแล้วต้องละหมาดมายัดละหมาดยันนาซาแล้วนะเพราะชีวิตของคนเนี่ยท่านพี่น้องผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องจุดหลักๆเลยนะครับท่านพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาไว้ทำอะไรวันนี้หลายคนที่เป็นมุสลิมอ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันไม่รู้จุดยืนไม่มีจุดหมายไม่รู้เป้าหมายท่านพี่น้องลองไปถามไม่ใช่ว่าผมอยากจะมาถามท่านพี่น้องนะมีพี่น้องมุสลิมของเราหลายคนผมเคยถามบางยี่ตกลงแล้วบางยี่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาให้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยตกลงแล้วอัลลอฮฺสร้างเรามาทำอะไร
บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ด้วยซ้ำไปถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่บอกจุดประสงค์และเป้าหมายเนี่ยแต่พี่น้องรวมหัวกัน20คน100คนก็มีทางคิดออกหรอกว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทำอะไรแต่นี่พระองค์บอกด้วยกับพระองค์เองบอกด้วยกับตัวของพระองค์เองวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบูดูนเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยคือจุดประสงค์เป้าหมายหลักๆเลยที่อัลลอฮ์บอกกับเราอิลลาลิยะบูดูนไม่ได้สร้างมาเพื่ออย่างอื่นเลยแต่ว่าให้มาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประเด็นของเรามันอยู่ที่ว่าอะไรในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วันละกี่เวลาอัลลอฮ์สั่งใช้5เวลาเรายังไม่เอาเลยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขึ้นไปรับวะฮีเกี่ยวกับเรื่องละหมาดท่านพี่น้องเดิมๆนะรับ50เวลานะไหวไหมล่ะ50เวลาถ้า50เวลานะป่านนี้เราอะไรนะเราวิบัติเราหายนะกันไปแล้วนี่ขนาด5เวลานะที่อัลลอฮ์ขอเนี่ยให้มันเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกคนที่จะต้องทํา5เวลา5เวลาที่ว่านั้นคืออะไรซุบฮ์ซูฮรีอัสรีมักริบอิชาที่เราละหมาดกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมักริบเดี๋ยวจะละหมาดอิชาอัลเลาะห์ขอนะอัลเลาะห์ขอแค่เรื่องเดียวเนี่ยวันนึงกับคืนนึงขอได้มั้ยเนี่ย5เวลาแล้วท่านพี่น้องรู้มั้ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่จะเสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปท่านพี่น้องนบีพูดว่าอะไรนบีพูดไว้คําสุดท้ายที่นบีพูดบอกกับเราอัสศอลาอัสศอลาอัสศอลากะละหมาดการละหมาดการละหมาดอ้าวแล้วมองมาดองมองย้อนมาดูในประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราวันนี้เราเดินตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียไว้ป่ะนี่เรื่องละหมาดนะครับอย่าเอาเรื่องอื่นเดี๋ยวเรื่องอื่นนะท่านพี่น้องอีกเดือนกว่าเราบวชกันอีกแล้วตกลงแล้วอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกให้เราทําเนี่ยทุกวันนี้เราทําตามสิ่งที่อัลเลาะห์บอกนี่กี่เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าหัวหน้าที่เป็นอะไรที่อยู่ในบริษัทนะเขาสั่งให้เราไปทำสิบเรื่องแน่นอนที่สุดเราไปทำกี่เรื่องสิบเรื่องแต่ที่อัลลอฮ์บอกให้เราทำเนี่ยไม่รู้อะไรทำในเรื่องศาสนาเนี่ยวันนี้เราทำตามเจตนารมณ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่เรื่องเอาแค่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวก่อนเรื่องละหมาดเรื่องเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ขอห้าเวลาวันนี้เราก็อะไรไม่ครบแล้วขาดมั่งสายมั่งตื่นช้ามั่งละหมาดตรงเวลามั่งไม่ตรงเวลามั่งเอาเวลานี้ไปรวมในเวลานู้นมั่งและในที่สุดมันเป็นยังไงครับคนที่ขาดละหมาดนั่นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังอะไรครับทำลายอะไรทำลายศาสนาในตัวของเขาเองฉันใดก็ฉันนั้นคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ละหมาดนั่นเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเขากำลังตัดความเป็นอะไรเป็นเสาหลักของอิสลามให้เสียไปเหมือนกับคนที่มีบ้านนะท่านพี่น้องมีบ้านอยู่4เสาไม่คิดที่จะทำอะไรเลยไม่คิดที่จะทำอะไรบำรุงไม่คิดที่จะบูรณะปล่อยให้มันก่อนไปด้วยการเวลาด้วยการนานการเวลาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยบ้านของเรามันก็พังทุกวันเฉาะไปเอาขวานไปเฉาะวันละที2ทีวันละที2ทีท่านพี่น้องในที่สุดพังมั้ยพังอย่าว่าแต่ขวานมาเฉาะแล้วท่านพี่น้องเมื่อตอนเย็นมาได้มีโอกาสไปอยู่ในไปนั่งดูวิวที่ริมแม่น้ำถ้าพี่น้องเห็นเสาที่อยู่ในแม่น้ำไหมมีใครเอาขวานไปเฉาะมันมีใครเอาขวานไปจามมันไม่มีเลยครับมันอยู่ของมันอยู่งั้นแล้วมันก่อนไหมจากที่ลงไปเลยไปท่อนใหญ่ๆท่านพี่น้องน้ำนั่นน้ำนะน้ำเรือมามีคลื่นมาซ้อนะทุกวันนี้ท่านพี่น้องบางเสาก็จากที่ว่าใหญ่ๆอย่างนี้เหลือหน่อยเอาแล้วเราอะแล้วเราล่ะท่านพี่น้องแล้วเราล่ะวันนี้เราทำศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมั่นคงขนาดไหนอ่ะแล้วถามว่าชีวิตของเราเราไม่รู้ได้ซ้ำไปพรุ่งนี้เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าเราผมก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ประมาณสักปีที่แล้วโดยประมาณผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มานั่งฟังตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้เขายังอยู่ดีหรือเปล่ายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมหรือเสียชีวิตไปแล้วหรืออัลลอฮฺเรียกกลับเอาไปแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องถามว่าเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดคำตอบคืออะไรครับถามว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราดีที่สุดให้ครอบครัวของเราดีที่สุดให้สังคมของเราดีที่สุดสังคมตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องเขาไม่ได้วัดกันหรอกว่าสังคมตรงไหนสถานที่ไหนโดยส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ธุระนะบางอายุใช่ไหมโดยจริงๆที่ใดก็ได้
เชิญให้ผมบรรยายจะมั่งมีจะสถานที่เป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะห้องแอร์จะพัดลมไม่มีพัดลมบอกท่านพี่น้องด้วยความมุคลิสนะครับไม่ได้ซีเรียสขอให้มีโอกาสไปบอกขอได้มีโอกาสนำอายะห์อัลกุรอานสักหนึ่งอายะห์ขอได้มีโอกาสนำฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักหนึ่งต้นไปบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าหลักการที่อัลอิสลามบอกกับเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าวันนี้ผมบอกท่านพี่น้องอย่าลืมจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาอย่าลืมนะถ้าท่านพี่น้องจำได้เอาฟังมาวันนี้อ๋อฟังแล้วเราอย่าลืมจุดยืนเราอย่าลืมจุดประสงค์เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรวันนี้เรารู้หมดเลยหลายคนก็รู้หลายคนก็ไม่รู้แล้วถามว่าวันนี้ท่านพี่น้องจากโลกดุนยานี้ไปมีเอายกมือสิสักคนนึงมีอะไรบ้างที่จะติดตัวเราไปมีอะไรบ้างครับไอ้ดุนยาที่เราแสวงหากันบ่โอ้โหจะละวันเลยนะไม่มีอะไรช่วยเราได้สักอย่างเลยแต่เราก็อะไรแต่เราก็ยังหลงใช่ไหมเพราะว่าดุนยามันเป็นสิ่งที่อะไรรื่นเริงใช่ไหมล่ะน่าหวังน่าหลงใช่ไหมดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะพูดหลายเรื่องด้วยกันนะบางอายุนะหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่านานๆเรามาทีเรามาเตือนกันเรามาบอกกันเรามาให้ความรู้ในเรื่องอัลอิสลามกันบนพื้นฐานอะไรความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันถามว่าบางอายุบเนี่ยผมเคยรู้ไหมบางอายุบบางยากูบบางอายุบยากูบถามว่าบางยากูบเนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับผมหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะผมไม่รู้จักเลยบางยากูบตรงลงบางยากูบใครลูกเต้าเราใครผมไม่เคยรู้จักเนี่ยแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันเห็นหน้ากันอ๋อคนนี้เป็นบังยากุบเพราะอะไรอ่ะทำไมเราต้องมาเตือนกันเราไม่ต้องมาพูดกันเพราะท่านพี่น้องคือมุสลิมเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราถ้าเรามีโอกาสไปบอกเขาถ้าเรามีโอกาสมาบอกเขาวันนี้หลายคนเลยผมไม่รู้จักครับบางยีนี่ชื่ออะไรไม่รู้มาบ้านจากไหนไม่รู้แต่ทำไมเราถึงต้องพูดเราถึงต้องสอนเราถึงต้องบอกเพราะมันคือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องการที่เราเป็นมุสลิมท่านพี่น้องจำไว้นะครับอย่าลืมจุดยืนอย่างเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ให้เรามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรถ้าเราไม่ลืมจุดนี้ท่านพี่น้องมันจะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาทำให้เราเขวแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราลืมตกลงแล้วอัลลอฮ์สร้างให้เรามาเพื่อทำอะไรเนี่ยดุนยาเนี่ยอะไรที่เป็นการงานอิบาดะห์เราก็ไม่ทำทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างทิ้งบ้างท่านพี่น้องแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรล่ะเราจะเอาอะไรล่ะไปเบิกทางที่จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องการที่เราจะไปเข้างานบริษัทหนึ่งบริษัทใดก็แล้วแต่อัลเลาะห์เรากุลีกุจออยากจะให้ลูกของเราไปทำงานสถานที่ดีๆตกลงทำยังไงอยู่เฉยๆอ่ะเปล่าเราส่งลูกของเราเรียนส่งเรียนให้ได้ดีได้ดีจบประถมไปต่อมอมัธยมจบมัธยมไปต่ออะไรไปต่อมหาลัยจบมัธยมวิทยาลัยไปต่อนู่นด็อกตรงด็อกเตอร์เรียนไปเรื่อยเลยจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งมีไปปริญญาเพื่อเป็นใบเบิกทางไปเข้าบริษัทเขาจะได้อะไรเขาจะได้ให้เราสบายมีเงินเดือนดีๆนั่นดุนยาแต่ถามว่าไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะเราเตรียมอะไรไปอ่ะจะบอกว่าเราไม่เตรียมอะไรเลยนี่ไม่ได้1ความเชื่อต้องถูกแล้วถามว่าท่านพี่น้องลองดูสิครับทุกวันนี้เนี่ยมุสลิมถามว่าทุกคนเลยนะอ้าวนี่จะไปสวรรค์ขอรอไหมบังจะไปสวรรค์ขอรอไหมตอบเป็นคำเดียวเหมือนกันเปรียบเลยบอกว่าอยากไปแต่ถามว่าอยากไปสวรรค์ขอรอซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงเรามาเช็คดูสิ1ความเชื่อก็รั่วอะกีดะห์นะหลักอะกีดะห์รั่ว2หลักปฏิบัติไม่มีเลยหรือบางทีมีแต่ก็เอาสิ่งที่เป็นคุรอฟาตสิ่งที่เป็นบิดอะห์เข้าไปอยู่ในละหมาดอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าจะมีใบเบิกทางไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยคําตอบคือไม่เพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิม1ต้องเชื่อเหมือนกันเชื่อยังไงอ่ะเราไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้เรามาเชื่อกันเองก่อนหน้านี้เนี่ยนบีเค้าเชื่อไงน่ะนบีเชื่อไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วนี่บรรดาซอฮาบะห์เค้าก็เชื่อยังไงเค้าก็ผ่านไปแล้วเค้าประสบความสําเร็จไปแล้วด้วยการการันตีจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับรองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองแล้วทําไมเราไม่ดูต้นขั้วของเราล่ะต้นขั้วของเราเขามีความเชื่ออย่างไรอ่ะต้นขั้วของเราทุกวันท่านพี่น้องเอายกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้พี่น้องมุสลิมของเรายังตอบกันนัวอยู่เลยนัวนะตรงเมื่อใช้คำเขาว่าตอบนัวนะทุกวันนี้ท่านพี่น้องไปถามมุสลิมเรา
เอาเรื่องง่ายๆประเด็นง่ายๆเลยนะไอ้นั่นเหรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราเนี่ยท่านพี่น้องพระเจ้าของเรานะถามว่าไอ้นั่นเหรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านพี่น้องโดยความเป็นจริงมุสลิมทุกคนที่เป็นมุสลิมนะที่นับถือศาสนาอิสลามต้องตอบเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ตอบไม่เหมือนกันท่านพี่น้องว่าจริงไหมครอบครัวหนึ่งมีลูก10คนเวลาไปถามมันเปาะมันชื่ออะไรมันรู้10คนนะมันรู้หมดเลยเปาะมันชื่อนี่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 แต่พระผู้อภิบาลของเราผู้ที่สร้างเราอะอยู่ไหนชื่อนะรู้อยู่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีอัสมาวะซิฟาตที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี99พระนามแต่ถามว่าอัลลอฮฺอยู่ไหนนะถามว่าวันนี้เราตอบถูกไหมอ่ะเป็นหลักอะกีดะห์นะเป็นหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนะถ้าวันนี้ยังตอบสเปสปะอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เอามาจากไหนเนี่ยไอ้สองประโยคเนี่ยถ้ามีน้องเราไปถามดูนะไม่เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาเรื่องแบบนี้มาคุยมาพูดแต่กำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็นวันนี้คำตอบที่อยู่ในใจของเราตกลงแล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนต้องตอบต้องเชื่อด้วยในความอยากเก่งชัดเจนแบบ 100% เต็มว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนอารัชส่วนอารัชจะเป็นบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นไงไม่ต้องคิดพอคิดได้ไหมก็ในเมื่อมันคิดไม่ออกทำไงก็ไม่ต้องไปคิดก็ข้ามไปก็แค่นั้นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสซะวาอัลลอฮ์บอกนะ อัลลอฮ์เป็นคนเป็นผู้บอกนะแต่มันมีอะไรมันมีมนุษย์เนี่ยไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวพระองค์เองเนี่ยว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชนี่เป็นหลักอะกีดะห์ของเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องเชื่อแบบนี้ด้วยเชื่อแบบนี้แล้วก็เชื่อให้ถูกด้วยถามว่าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องเชื่อถูกไหมเชื่อถูกทำไมถึงเชื่อถูกเพราะอัลลอฮ์บอกเพราะอัลลอฮ์บอกวันนี้หลักความเชื่อของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมทุกวันนี้ท่านพี่น้องหนึ่งเชื่ออัลลอฮ์ก็ไม่ถูกสองมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกที่เราเรียกว่าชิริกมีไหมล่ะสังคมมุสลิมของเรามีไหมบ้างทุกวันนี้สังคมมุสลิมของเรายังมีการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะแยะมากมายเลยทั้งที่อัลลอฮ์บอกไว้เมื่อข้างต้นเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาไม่ได้เพื่ออื่นใดและเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวจะทำละหมาดจะถือศีลอดจะจ่ายซะกาตจะเชื่อสัตว์พีทานในวันอุฎฮียะห์ในวันกุรบานทำเพื่อใครเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราหลายคนไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเลยชิริกก็ยังมีถ้าพี่น้องไปดูพี่น้องมุสลิมของเราผมไม่อยากเรียกคำว่ามุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมหลายต่อหลายคนใช้คำผิดถ้าพี่น้องคำว่าใช้คำผิดไหมคนที่เป็นมุสลิมยกตัวอย่างในกอชื่อมูฮัมหมัดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่ในขณะเดียวกันยังแขวนตะกุดด้วยแขวนตะกุดนะยังมีของอาซิมัตของขลังแขวนตะกุดแขวนข้อมือแขวนคอแขวนนู่นนี่นั่นคนคนนี้สถานะความเป็นมุสลิมในตัวของเขาหมดยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันจะชื่อมูฮัมหมัดก็เถอะถึงยังไงมันจะชื่อมูฮัมหมัดแต่สถานะของมันไม่ใช่มุสลิมแล้วสถานะของมันเขาเรียกว่าอะไรมุชริกุนมุชริกุนคือคนที่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยและคนที่พึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและถามว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องคนที่ชื่อมูฮัมหมัดยังกราบไหว้กูโบมีไหมมีคนที่ชื่อมูฮัมหมัดยังขอต่อกูโบต่ออะไรต่อคนเสียชีวิตไปเลยถามว่ามีไหมมีคนเหล่านี้เขาไม่เรียกมุสลิมเขาเรียกมุชริกคนที่ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ขอสิ่งอื่นที่เป็นวะลีกะรอมะฮ์ด้วยขอแต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะมีไหมมีไหมครับและสถานะของมันคืออะไรสถานะของมันคือไม่ได้มีความเป็นมุสลิมอยู่ในตัวความเป็นมุสลิมที่อยู่ในไอ้คนคนนั้นหมดสภาพเขาเรียกตกมุรตัดไปแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคนที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสวรรค์ขออัลลอฮ์จบไหมนะจบไหมจบนี่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งสำคัญความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมความเชื่อของคนที่เป็นอะไร
เป็นบาปของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอะไรต้องชัดเจนต้องถูกต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้แม้สักนิดนึงก็ไม่ได้เมื่อสักครู่เนี่ยละหมาดมักริบกันท่านพี่น้องอ่านในละหมาดใช่มั้ยดุอาอิฟติตาห์น่ะวัจญะตูใช่มั้ยอ่านกันมั้ยวัจญะตูแล้วทําไมอ่านล่ะอันนี้เป็นความรู้นิดนึงถ้าไม่อ่านประเด็นมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยข้าพเจ้าเนียดในใจนะข้าพเจ้าละหมาดมักริบฟัรฎูมักริบ3รอกอาตเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรก่อนออกอ่านฟาติฮะห์เลยดุอาอิฟติตาห์ไม่อ่านมีปัญหาอะไรมั้ยมีมั้ยฮะไม่เสียละหมาดละหมาดใช้ได้มั้ยละหมาดใช้ได้มั้ยแต่ขาดอะไรไปขาดซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาอิฟติตาห์ที่เราอ่านเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องดูอาอิฟติตาห์ที่เราอ่านน่ะอินนศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนปากเราบอกกันอยู่ตลอดและทุกละหมาดเลยท่านพี่น้องดูจะละหมาดซุนนะห์จะละหมาดฟัรฎู5เวลาจะละหมาดอะไรก็อ่านดูอาอิฟติตาห์เราเป็นคนประกาศก้องเลยด้วยกับปากของเราเนี่ยอินนศอลาติการละหมาดของฉันวานุสุกีการเชื่อดพีสัตว์การเชื่อดสัตว์น่ะวานุสุกีวะมะฮยายะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อัลลอฮ์ให้สบายในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีชีวิตอยู่เดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่และหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นปากเราประกาศใช่ปะปากเราประกาศแต่เหตุฉะไหนล่ะเราไม่ทำเหมือนให้ละเหมือนกับที่ปากของเรานั้นประกาศกล้องเอาไว้ปากบางคนบอกรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่เคยเข้าหาอัลลอฮ์เลยปากบางคนบอกรู้จักอัลลอฮ์ฉันเป็นมุสลิมแต่ไม่เคยรู้อะไรที่เป็นอิสลามเลยวันนี้พี่น้องมุสลิมของเรามีเยอะนะครับที่เป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนน่ะถ้าพี่น้องไปพลิกดูเนี่ยบัตรประชาชนของเราเขาจะถามเนี่ยศาสนาอะไรกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปอะไรมีหมดแล้วในนั้นบางคนเป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนพ่อกูเป็นมุสลิมกูเป็นด้วยแม่กูเป็นมุสลิมกูเป็นด้วยแต่ถามว่าพฤติกรรมในการกระทำเนี่ยเป็นมุสลิมบางคนไม่แตกต่างอะไรคนที่เป็นกาเฟตเลยนะใช้ชีวิตหยำเปเมาเมาหัวดาน้ำเหมือนกาเฟตไม่มีผิดแต่เรายังไม่ได้บอกเขานะว่าเขาเป็นคนที่อะไรไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พูดอย่างนั้นแต่พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นการชี้ชัดและบ่งชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีความอะไรแตกต่างอะไรกับคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นกาเฟตคนที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยๆง่ายๆเลยท่านพี่น้องละหมาด5เวลาตรงนี้จะไปไหนก็แล้วแต่ต้องอย่าทิ้งละหมาด5เวลานี่มัสยิดท่านพี่น้องจะเล็กจะอะไรก็แล้วแต่เสียงอาซานต้องมีในหมู่บ้านของเราในหมู่บ้านของเราจะมี10หลังคาเรือน20หลังเสียงอาซานต้องมีละหมาดฟัรดูต้องมีท่านพี่น้องละหมาดอยู่บ้านตรงนี้เขาเรียกมัสยิดมั้ยมัสยิดบาเล่เอามุสลาเพราะไม่เป็นมุสลาแล้วกันบาเล่นะท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูแล้วกันท่านพี่น้องละหมาดอยู่ที่บ้านนะละหมาดอยู่ที่บ้านละหมาดคนเดียวท่านพี่น้องได้กี่เท่าเท่าเดียวนะยกตัวอย่างง่ายๆท่านพี่น้องละหมาดที่บ้านท่านพี่น้องได้ทอง1บาทแต่กับท่านพี่น้องเดินนะเดินมาเนี่ยมาละหมาดรวมกันเป็นญะมาอะห์ที่บะแลหรือมุศอลลาจะเรียกมุศอลลาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นมาญะมาอะห์เพราะมันเกิน2มาละหมาดญะมาอะห์รวมกันที่นี่ได้27เท่าผมเปรียบแค่เฉยๆว่าถ้าละหมาดที่บ้านได้คนเดียวนะละหมาดได้ทอง1บาทก็เดินมาตรงนี้นะท่านพี่น้องได้ทอง27บาทหรือ25บาทเอาไหนตกลงจะมามั้ยเนี่ยหน้ามานะแล้วทำไมไม่เห็นมากันน่ะเป็นเพราะอะไรเพราะขาดไงขาดความเป็นขาดความขาดสามัญสำนึกของความเป็นอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไอ้คนที่มาไหวนะอันนี้พูดถึงในกรณีที่คนที่มาไหวนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหอาจารย์ฉันอยู่ตรงนู้นแล้วโอ้โหขาฉันก็ไม่มีใครจะแบกฉันมาสุราใครจะแบกฉันมาบะแลเอาคนที่มีความสามารถแล้วท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูทุกก้าวที่เราเดินกันมาท่านพี่น้องเคยนับก้าวไหมจะเดินมาละหมาดจะมารวมกันที่มุศอลลาเนี่ยบะแลตรงเนี้ยท่านพี่น้องเคยนับก้าวไหมไม่รู้กี่ก้าว
และทุกอย่างก้าวท่านพี่น้องอย่าบอกว่าอัลเลาะห์ซะลิมก่อนอัลเลาะห์ให้หมดเลยทุกอย่างก้าวที่เรามาก้าวทีละก้าวทีละก้าวอัลเลาะห์ลดผิดให้ด้วยให้27เท่ายังไม่พอนะอัลเลาะห์ลดผิดได้อีกเดินทางไปทำความดีอ่ะถามว่าเราเอามั้ยล่ะที่เราไม่เอาผมบอกกับท่านพี่น้องเลยเพราะว่าเราขาดจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมคนน่ะถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าได้เท่านั้นได้เท่านี้ถ้าเรามีความสำนึกความเป็นอิสลามแบบเต็มๆน่ะนะท่านพี่น้องเก็บเกลี้ยงจริงมั้ยเก็บเกลี้ยงกวาดเกลี้ยงหมดแล้วถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นไปเบิกทางเราสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเบิกเกลี้ยงอยู่แล้วนะได้เวลาอาซานแล้วใช่มั้ยحي على الفلاح นะเสียงดังไหมเมื่อกี้เนี่ยหนูบุคอรีมาชาอัลลอฮ์อาจารย์เสียงดีมากเลยพยายามบอกว่าพยายามบอกว่ามาละหมาดกันนะมาละหมาดกันนะมาอะไรมาสู่ความอะไรชัยชนะกันนะให้ยาอัลฟาละทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเรายินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่รู้กี่รอบนะห้ารอบอย่างน้อยๆนะห้ารอบห้าครั้งนะแล้วถามว่าวันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับท่านพี่น้องดูเดี๋ยวเวลามีใครสักคนหนึ่งประกาศกล้องว่าให้มาสู่ชัยชนะให้มาสู่ความสำเร็จท่านพี่น้องมีมุสลิมของเรากี่มากน้อยที่เชิญอะไรตอบรับคำเชิญชวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าวันนี้เราลุ่มหลงกันใช่ไหมเราลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นดุนยากันใช่ไหมท่านพี่น้องอายุของเราเนี่ยท่านพี่น้องถ้ามองกันไปจริงๆนะนะมองกันไปจริงๆอายุของเรานะท่านพี่น้องไม่นานแล้วนะตัวผมเองอะทุกวันนี้เนี่ย41แล้ว41แล้วถ้าจะมองตามพิจารณาตามอายุไขที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดทรงบอกกับเราในอีก20ปีเนี่ยตายแล้วนะผมเนี่ยอันนี้อายุโดยเฉลี่ยนะไม่ใช่ความว่า20ปีจะตายอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้แต่กำลังจะบอกว่าอายุอานามอาไขอายุไขของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ระหว่างซิตตีนบัยนะซิตตีนอามารอุมมะติบัยนะซิตตีนวะซะบะอีนอยู่ประมาณเนี้ยอายุไขของคนที่เป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ประมาณ60หรือ70ปีโดยประมาณโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยแต่ถามว่าวันนี้เราใช้ชีวิตมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยท่านพี่น้องอะไรล่ะที่เราผ่านเรามาบ้างนะท่านพี่น้องกุรอานเราอ่านไหมซิกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเรากล่าวมากน้อยขนาดไหนนะเราถามตัวของเราเองสิเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกกุรอานวันหนึ่งเอาง่ายๆเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราอ่านกี่แผ่นซูเราะห์ของซูเราะห์ของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามี114ซูเราะห์เราอ่านกี่ต้นเอาอายะของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี 6,666 อายะเราอ่านกี่อายะ 6,000 กว่าอายะเนี่ยตกลงแล้ววันหนึ่งเราอ่านถึงอายะไหมหรือเราไม่ได้อ่านเลยแต่ถ้าเป็นหนังสืออื่นๆล่ะท่านพี่น้องหนังสืออื่นน่ะหนังสือพิมพ์อ่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องอะไรกันแล้วแต่โอ้โหเราใส่ใจกันสุดๆเลยแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรอ่านหนังสือพิมพ์มันผิดนะแต่กำลังจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าคำดำดัดของอัลลอฮ์คำคนเขียนเนี่ยตกลงแล้วอะไรความสำคัญอะไรมากกว่ากันถ้าวันนี้เรื่องบางเรื่องที่เป็นสังคมเรื่องบางเรื่องที่เป็นการเมืองถ้าเราไม่รู้บ้างในบางเรื่องนะมันไม่ทำให้เราตกยุคนะแต่ถ้าเรื่องศาสนาบางเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องนั่นพี่น้องหายนะนะเรื่องละหมาดเอาเฉพาะเรื่องละหมาดแล้วเราไม่รู้เลยอะไรบ้างที่ทำให้เสียละหมาดจบเลยนะรุกลละหมาดมีอะไรบ้างเราไม่รู้ละจบเลยนะแต่อย่างอื่นนะเรารู้หมดเลยอะไรที่เป็นดุนยานะโอ้โหสุดๆเลยรู้หมดเลยจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราดีจะใช้ชีวิตอย่างไรจะทำตัวอย่างไรให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยาแบบสง่าผ่าเผยทำอย่างไรให้อยู่แบบสะดวกสบายรู้หมดเลยวิธีการทำมาหากินในโลกดุนยาเนี่ยรู้เกลี้ยงรู้หมดเลยแต่เวลาไปถามเรื่องอะกีดะห์ไม่รู้เวลาไปถามเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่รู้ท่านพี่น้องจะเอาอะไรไปตอบอัลเลาะห์จะเอาอะไรไปตอบอัลเลาะห์ครับเพราะว่าสิ่งที่จะไปตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยาพึ่งวันกิยามัตนะเอาในกูโบตก่อนเอาในกูโบตเนี่ยอัลลัมบารซักเนี่ยตอบด้วยกับอะไรอ่ะตอบด้วยกับการงานของเราที่เราทำอยู่ในโลกดุนยานี้ที่เราทำในโลกดุนยาเนี่ยมันจะไปตอบกันให้กับใครมุงกัดนากีรมาร็อบบุกามัดดีนุกาตกลงเราจะตอบยังไงเนี่ยทุกวันนี้บางคนยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลย
คนเดียวเลยไม่เคยเข้าหาอัลลอฮ์เลยจะรู้จักอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมครับละหมาดไม่เคยละหมาดบวชไม่เคยบวชอะไรที่เป็นคุณงามความดีไม่เอารู้จักอัลลอฮ์ไหมเนี่ยคนไม่รู้จักอัลลอฮ์บอกกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้ถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ท่านพี่น้องอย่าคิดเลยในช่วงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์จะนึกถึงเราไม่มีทางหรอกวันนี้เราลืมนี่ก็เพราะว่าวันนี้เราลืมอัลลอฮ์ไงในดุนยาเนี่ยเราลืมอัลลอฮ์เวลาเราจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยอยู่อะไรดินกบหน้าแล้วใครจะมาช่วยเราอัลลอฮ์ก็ไม่นึกถึงเราเราก็ในดุนยาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เองน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับเพราะชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนน่ะต้องตระหนักอยู่เสมอและตลอดเวลาโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าจะนับกันจริงๆอ่ะนะไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกที่จะให้เรามากที่สุดเทียบเท่าก็ไม่มีมากกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องคุยไม่มีอยู่แล้วแต่วันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับเวลาคนให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่อัลลอฮ์เราเนี่ยชมเช้าชมเย็นเลยคนนั้นมันให้สตังฉันคนนั้นมันดีกับฉันอย่างนี้คนนี้งุ่นมันอะไรมาช่วยเหลือฉันอย่างนั้นอย่างนี้เราขอบคุณมันเจอเช้าก็ขอบคุณเจอบ่ายก็ขอบคุณเจอเย็นก็ขอบคุณแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านพี่น้องจะอัลฮัมดุลิลลาห์สักคำหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องจะอัลฮัมดุลิลลาห์จะอัลลอฮุอักบัรจะซุบฮานัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์จะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรไม่มีวันนึงไม่มีเลยอัลลอฮ์ให้อากาศอัลลอฮ์ให้น้ําอัลลอฮ์ให้ชีวิตอัลลอฮ์ให้อาหารสารพัดสารพันและที่อัลลอฮ์จะให้น่ะอัลลอฮ์ให้ที่อยู่อัลฮัมดุลิลลาห์มีสักคํามั้ยเนี่ยหน้าผากจะก้มลงพื้นน่ะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักครั้งนึงสักสุญูดนึงมีมั้ยสักเวลานึงมั้ยไม่มีเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องฟังครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องมาคิดว่าอะไรผมคิดที่ผมพูดทุกวันนี้ไม่ได้ไปเตือนใครเตือนนี่เลยนี่เลยเนี่ยกล้องชี้หน้ามาตรงนี้ใช่มั้ยเอาตรงนี้เลยชี้ชัดๆนี่แหละเตือนใครอ่ะเตือนเราเตือนพี่น้องมุสลิมของเราให้อะไรให้พยายามรักษาอัลอิสลามเอาไว้ความเชื่อต้องถูกการปฏิบัติต้องถูกเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าวันนี้มันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำเลยเนี่ยท่านพี่น้องเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยผมอยากจะคุยกับท่านพี่น้องแบบสบายๆนะอยากให้ท่านพี่น้องไม่ต้องเกรงฟังไปแล้วก็คอยคิดไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านพี่น้องมีคำถามอยากจะถามเดี๋ยวหลังจากนี้เปิดได้ถามเลยนะครับไม่ต้องอายแม้กระทั่งเป็นเรื่องอะไรล่ะที่คิดว่าสิ่งที่เราถามนะคนอื่นเขาอาจจะรู้แล้วแต่ตัวเราไม่รู้ถามได้ทุกเรื่องครับท่านพี่น้องถ้าตอบได้จะตอบให้กับท่านพี่น้องวันนี้เรามาในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราสิ่งใดที่อะไรที่เราทำไปพลาดแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านพี่น้องเราแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะที่เราแก้ไขได้เพราะอะไรเพราะเรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนบ้าเนี่ยสติฟั่นเฟือนอัลลอฮ์ยังทำให้ชีวิตของเรามีอยู่ท่านพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าผมหรือใครท่านพี่น้องอย่าคิดว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่มีความผิดท่านพี่น้องมีตัวผมเองนี่ก็มีทำยังไงอ่ะวันนี้เราทำยังไงอ่ะเสื้อผ้าของท่านพี่น้องสกปรกทำไงรู้วิธีการใช่ไหมเอาไปใส่เครื่องซักผ้าใช่ไหมเอาไปใส่ตู้ซักผ้าแล้วก็ใช้ผงซักฟอกที่ยี่ห้อดีๆนะรู้หมดเลยจะทำยังไงเสื้อสะอาดถ้ามันเปื้อนน้ำมันใส่อะไรถ้ามันเปื้อนคราบคาบใครใส่อะไรท่านพี่น้องแล้วถามว่าวันนี้คาบผิดอะไรความผิดที่มันอยู่ในตัวของเราท่านพี่น้องทำไงอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำให้ท่านพี่น้องอย่างหนึ่งวันนี้นะท่านพี่น้องความผิดที่มันติดอยู่ในตัวของเราอ่ะมันมีทุกคนแหละแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องความผิดที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมีแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงหาทางแก้ไขให้กับเราในขณะที่เราทำผิดไปแล้วเดี๋ยวมีประโยคนึงที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะทำกันเยอะๆทำกันทุกวันทำตอนไหนก็ได้ด้วยนะช่วงขับรถเดินออกไปข้างนอกเดินไปซื้อกับข้าวทำกับข้าวอยู่ในครัวนะทำงานบ้านทาสีทำไม้พูดได้ตลอดเลยและเป็นประโยคเดียวด้วยที่พูดไม่ยากแต่
ผลบุญของมันที่จะได้รับอัลลอฮ์ลบล้างความผิดของเราให้หมดเลยเอาประโยคแรกก่อนมันกอละซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิถ้าพี่น้องบางคนอาจจะทราบและอาจจะรู้แล้วใครก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์นะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิประโยคแค่นี้นะครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟีกุลิยามินมีอาจิมัตรอวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขอเท่าไหร่100ครั้งกล่าวไปซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีครบ100ครั้งด้วยความมุคลิสด้วยความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุตัดคอตอยาฮูวะอินกานัตมิซลุซะบะดิลบะฮัรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ถึงแม้ความผิดที่มันติดอยู่ในตัวของเรามันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเลนะพี่น้องเวลาเราไปเที่ยวบางแสนไปหัวหินไปชะอำเห็นคลื่นซัดสาดไหมคลื่นมันซัดฝั่งอะโครมมานะท่านพี่น้องฟองไม่รู้เท่าไหร่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สามารถลบล้างความผิดในตัวของเราถึงแม้ว่ามันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเลที่มันแตกออกมาเป็นเม็ด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 อย่างนั้นอะนั่นคือเป็นการแสดงออกเห็นว่าอัลลอฮ์อินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ซึ่งอะไรนะอภัยโทษนะไอ้ความผิดความบาปที่มันผ่านมานะท่านพี่น้องกลับเนื้อกลับตัวแก้ไขปรับปรุงอย่ากลับไปทำมันอีกแล้วในขณะเดียวกันเราใช้ชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยาแบบบุคคลที่มีคุณค่าให้นึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนอะไรเปรียบไปเหมือนไม้ใกล้ฝั่งละนะไม้ใกล้ฝั่งคิดอยู่เสมอว่าพรุ่งนี้จะตายแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดแบบนี้ถ้าเราพูดแบบนี้นะท่านพี่น้องลองดูคนผมทำงานอยู่กับคนไข้เนี่ยผมรู้ดีเวลาหมอบอกนะหมอบอกนะคุณล่ามบอกเขาด้วยนะคนที่เป็นโรคแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 80% เป็นมะเร็งแล้วก็มีโอกาสได้อยู่เนี่ยเท่าที่หมอเจอมาเนี่ยนะเจอคนไข้มาหลายร้อยชีวิตเนี่ยนะถ้าเจอในระยะแบบนี้เนี่ยหมอให้เต็มที่เลย3 เดือนน่ะคือตายอันนั้นคือหมอเขาคาดการณ์เนื่องมาจากว่าหมอก็เอติมานคาดการณ์ไปท่านพี่น้องใจเสียไปเนี่ยคนที่หมอบอกว่าแกเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนแล้วโดยส่วนมากมันก็จะเป็นไง3เดือนท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกอยากทำความดีไหมอยากสุดๆแล้วอยากอะไรที่ขาดทิ้งไปก่อนหน้านี้เนี่ยอยากจะทำสุดๆแล้วแต่เวลาวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตาเรายังให้เรามีชีวิตเรายังไม่รู้เลยตรงวันสิ้นชีวิตของเราจะอยู่เมื่อไหร่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกเราหรือมีโรคบางโรคมาติดตัวอยู่กับเราแล้วก็บอกกับเราว่าแกเนี่ยอยู่ไม่เกิน2เดือนละเดี๋ยวก็เสียชีวิตแล้วท่านพี่น้องจะทำยังไงอันดับแรกนึกถึงอัลลอฮ์เชื่อผมสิต้องนึกถึงอัลลอฮ์ถ้ายังไม่นึกถึงอัลลอฮ์อีกนะในเวลาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันสุดคนแล้วนะคนใดยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์ในเวลาแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องจบแล้วจบแล้วไม่ต้องไปนึกในเวลาไหนเลยคนเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยทำไมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพราะอะไรก่อนหน้านี้มันไม่เคยนึกเลยมันไม่เคยนึกเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงครับเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยจริงๆแต่ถามว่าจะให้เวลาผมพูดเที่ยงคืนคุยได้นะวางผมไม่เรื่อยนี่แหละเอาใครนอนใครอยากฟังอยู่เอาไม่มีปัญหาได้สู้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วยังหนุ่มอยู่คือการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นโอกาสนะโอกาสทองด้วยซ้ำไปโอกาสทองวัยแต่ละวัยเนี่ยท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยวัยผมนี่ก็ผ่านมาแล้วมีหลายอย่างมีโอกาสทองบางช่วงบางตอนผ่านไปแล้วท่านพี่น้องอาจจะผ่านไป3ช่วงแล้ววันนี้มีโอกาสทองมาบอกโอกาสทองทำไงอะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเราอย่าลืมนะว่าเราจะต้องกลับไปสู่อาคิเราะห์จะต้องกลับไปสู่อะไรล่ะไปสู่อัลลัมบารซักจะต้องกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องจริงอยู่เราอาจจะบอกว่าดุนยาน่ะมันเป็นสิ่งที่เราถวิลหาเพราะดุนยาเมื่อเราทำปุ๊บมันได้เลยใช่ไหมล่ะทำปุ๊บเราทำงานเดือนนี้ปุ๊บต้นเดือนหน้าเราได้ตังค์เลยแต่อาคิเราะห์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่านานจริงมันไม่ได้นานมันเป็นโรคอะไรมันเป็นโรคที่อะไรจีรังยั่งยืนและกถาวรนะ
พราะฉะนั้นเราอยากจะรณรงค์เรียกร้องและก็เชิญชวนให้พี่น้องของเราทำคุณงามความดีให้เยอะๆเพื่อที่เราจะมีโอกาสไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่เหนื่อยกันอีกแล้วในดุนยาเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยนะเราเหนื่อยที่เราเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะมานั่งฟังเหนื่อยมั้ยมานั่งฟังเหนื่อยมั้ยเอาถามจริงๆเลยเหนื่อยนะนั่งฟังไปต้องคิดไปต้องใคร่ควรไปต้องคุ้นคิดเสียเวลาถามว่าเสียเวลามานั่งเรียนศาสนาท่านพี่น้องอย่าคิดว่ามันเป็นการเสียเวลานะผมบอกท่านพี่น้องแบบนี้เพราะในการเสียเวลาเดินไปแต่ละทีนาทีนาทีมันมีคุณค่านาทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าท่านพี่น้องยังไม่ได้เห็นคุณค่าเท่านั้นเองโอกาสที่ว่านาทีอัลลอฮฺซุบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอิกตานิมคอมซันกอบะละคอมซินท่านพี่น้องคนทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องจงมีโอกาสนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจงหยิบฉวยโอกาส5ประการ5ประการแรกนะกอบะละคอมซินก่อนที่5ประการหลังนี่จะมานะก่อนที่5ประการหลังนี่จะมาประการแรกคืออะไรครับชะบาบะกะกอบะละฮารามิกวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นท่านพี่น้องลองไปดูสังคมมุสลิมวัยรุ่นของเราทุกวันนี้เป็นไงโดยความเป็นจริงมานั่งฟังศาสนาทุกวันนี้อย่าว่าแต่ที่นี่เลยที่ไหนๆก็แล้วแต่ศาสนาแทบไม่มีฟังเลยวัยรุ่นนะมีก็มีน้อยมีก็มีน้อยมากถามว่าเพราะอะไรเพราะวัยนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นวัยที่จะอะไรการเรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องศาสนามันง่ายหมดอ่ะจะทำเรื่องอิบาดะห์จะทำอะไรง่ายหมดแหละผมยังวัยรุ่นอยู่วัยยังกระฉับกระเฉงก็เรียกว่าวัยยังมีไฟอยู่แต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องนั่งเรียนศาสนาไปดูแต่มีแต่คนแก่ใช่ไหมสาวๆหนุ่มๆสาวๆไปไหนกันทุกวันนี้มันไปทำอะไรทุกวันนี้มันก็บ้าเผลอในบางคนไม่กลับบ้านไปเดินห้างไปดูหนังไปอะไรตาอะไรสารพัดสารพันวัยรุ่นดูวัยรุ่นมุสลิมที่อยู่บ้านเราเป็นแบบนี้ครับทั้งๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจงหยิบฉวยโอกาส5ประการแรก5ประการแรกที่ว่าคืออะไรวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวท่านพี่น้องวัยนี้เป็นวัยที่อะไรการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นี่จะทำอะไรกันแล้วแต่ง่ายได้หมดเพราะฉะนั้นคนวัยรุ่นวันนี้ไปไหนไม่รู้แต่ถามว่าอย่างบางยีเลยวัยรุ่นไหมยังอย่าตอบผมนะว่ายังไม่เลยไม่เชื่อเลยยังเลยมาแล้วถามว่าเลยมาแล้วนะบางยีโทษทีนะบางยีอายุเท่าไหร่ละ70แล้ว70ปีท่านพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เลยขอเล่าให้มีอายุยืนยาวนะครับอายุ70ปีแล้วท่านพี่น้องถามวัยรุ่นผ่านยังเนี่ยผ่านแล้วแล้วถามว่ามีความจำได้ไหมอายุเมื่อตอนสมัย20 25 30ชั่วโมงนั้นนะย้อนกลับไปโอ้โหย้อนไปนานกันนะย้อนไป40ปีนะย้อนไป40ปีถามว่าในช่วงนั้นเรามีอะไรเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์มั่งเราทำอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำแสดงว่าโอกาสนั้นน่ะเป็นโอกาสทองเราหยิบฉวยเอามาไว้แล้วแล้วท่านพี่น้องดูสมัยนี้สิครับเห็นวัยรุ่นของเราแล้วปวดกระบาลมั้ยอย่าว่าแต่ปวดเหตุนะปวดกระบาลนะพูดไม่ฟังนิสัยก้าวร้าวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่ให้สลามเราไปเตือนไปบอกมันตะโกนบอกอย่างเดียวแหละเสือกใช่ไหมนั่นคือความก้าวร้าวถามว่าที่ความก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะอย่าไปโทษสังคมอย่าไปโทษอะไรทั้งหลายทั้งปวงคือหลักๆคือไม่มีอิสลามคนมีอิสลามไม่มีนะท่านพี่น้องมองย้อนไปสมัยก่อนไม่สมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆนะอายุประมาณ10ขวบ12 13ขวบเรียนประถมเนี่ยท่านพี่น้องเวลาเราเดินไปบ้านใครกันแล้วแต่เห็นมะม่วงเห็นฝรั่งเราไปสอยกินเนี่ยเขาดุเรานะแต่เขาไม่ได้หวงนะเขากำลังจะบอกว่าไอ้หนุ่มถ้าอยากจะกินฝรั่งถ้าอยากจะกินมะม่วงนะขอเดี๋ยวโต๊ะให้แต่อย่าลักขโมยนะดูคนสมัยก่อนก็สอนเวลาถ้าเราลักขโมยเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ปุ๊บทำยังไงเขาตีเราเวลาเขาตีเราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาไปฟ้องใครเขาไปบอกมะเราว่าเฮ้ยลูกเองเนี่ยเป็นอะไรไม่ดีนะมาลักนะลักของลักฝรั่งลักมามั่วสิ่งที่เราโดนคือโดนพ่อแม่โดนอีกรอบนึงแต่สมัยนี้แหละครับอยู่กันแบบตัวใครตัวมัน
ใครอยากจะรักก็รักใครอยากจะทำก็ทำใครอยากจะเป็นคนดีก็ดีเดี๋ยวนี้ไม่เตือนกันไม่ได้แล้วครับผมจะบอกแล้วไอ้สังคมมุสลิมที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเอาพฤติกรรมอาคิเราะห์มาใช้ในดุนยาแล้วเรากำลังเอาดุนยาไปใช้ในอาคิเราะห์ท่านพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยดุนยาเนี่ยเขาให้ใช้กันยังไงฮะดุนยาเนี่ยเราอยู่ในละแวกนี้เนี่ยประมาณ10 20ครัวเรือนนี่ท่านพี่น้องทำยังไงครับเตือนกันสิครับเตือนกันบอกกันนี่เตือนกันก็ไม่ฟังนี่ตือบอกกันก็ไม่ฟังท่านพี่น้องนี่ไม่ใช่คุณลักษณะของอะไรครับของอิสลามคุณลักษณะของอิสลามคืออะไรอะไรที่เป็นคุณธรรมความดีเอาเชิญกันบอกกันเตือนกันอย่าทำแบบนี้นะอย่าใช้ชีวิตแบบนี้นะเดินออกไปข้างนอกถ้าไม่แต่งตัวปกปิดเอาร้อนเนี่ยผิดนะมุสลิมะไม่คุมหัวบาปนะเวลาเขาบอกเขาเนี่ยต้องตอบเขากลับไปด้วยยะซากัลลอฮุคอยรอนขอบใจนะบังที่ช่วยเตือนฉันถึงแม้ว่าตัวเองจะยังทำไม่ได้ก็ขอบใจนะแต่สิ่งที่วันนี้ที่เห็นคืออะไรครับผมไม่เตือนมันแล้วเตือนมันแล้วมันก็ไม่ฟังท่านพี่น้องเตือนแล้วไม่ฟังถ้าผมคิดอย่างท่านพี่น้องคิดนะท่านพี่น้องหรือคิดเหมือนกับที่อะไรอาจารย์หลายๆคนเขาคิดเหมือนกับท่านพี่น้องคิดนะบ้านนี้เนี่ยนะบ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาสอนกันแล้วศาสนาเพราะว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะต้องเตือนกันถามว่าที่เราต้องเตือนกันเตือนกันเตือนกันอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าความผิดมันหายไปจากสังคมมุสลิมของเรายังคำตอบก็คือยังและถามต้องเตือนต่อไปไหมเตือนเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าทำไมต้องทำไหมต้องทำและถามว่าที่ต้องเหนื่อยเนี่ยถามว่าเราต้องเหนื่อยเพราะอะไรนู่นก็เพื่ออาคิเราะห์นู่นเพื่ออาลัมบารซักของเรานู่นเพราะว่าชีวิตของเราท่านพี่น้องสังคมมุสลิมของเราหนีไม่ได้จากการเตือนกันอยู่ในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเราดูเถอะในอาคิเราะห์เนี่ยท่านพี่น้องยะอุมัยฟิรุลมารอูมินอะคีวะอุมมิฮิวะอะบีวะซอฮิบะติวะบะนีในวันนู้นน่ะเราเอาคุณลักษณะในวันนู้นมาใช้ในดุนยาในวันนู้นเป็นไงวันกิยามะห์มาถึงท่านพี่น้องยะอุมัยฟิรุลมารอูมินอะคีคนนี้จะหนีออกไปจากคนนั้นว่าอุ้มมีฮีว่าบีเปาะกับมองวันที่มันรักกันสุดๆในดุนยานั้นหนีวงกระเจิงเลยท่านพี่น้องในวันนู้นน่ะตัวใครตัวมันวงแตกว่าซอฮิบะตีวะบะนีคนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่ในดุนยารักกันแบบสุดๆไปในวันนู้นท่านพี่น้องวงแตกครับตัวใครตัวมันเราเอาชีวิตในวันนู้นมาใช้ในวันนี้แต่ถามว่าดุนยามีอะไรที่ผิดเราเตือนกันบอกกันช่วยกันเราต้องอยู่กันแบบนี้นะเราต้องเอาครูบาอาจารย์มาสอนเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยคิดอย่างบางอายุบเนี่ยถูกแล้วยากุบหรือบางอายุบเนี่ยยากุบขอมาอัพทีนะผมสับสนเงือสองชื่อเนี่ยถามว่ามันดีไหมเนี่ยเรามานั่งเรียนศาสนาเรามานั่งรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาเหมือนผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับตราบใดก็แล้วแต่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่เรียนอิสลามที่ไม่เรียนศาสนาไม่ฟังศาสนาเลยเปรียบไปก็เหมือนมีดที่มันอยู่ในฝักอะรอวันคีเธอเขาเรียกรอวันคีเธอรอวันสนิมขึ้นคนที่ไม่ฟังศาสนาหัวใจของเขาไม่มีอิสลามหัวใจของเขาไม่มีศาสนาเลยหัวใจของเขาไม่อ่านกุรอานเลยท่านพี่น้องมันจะเอานูตจากไหนอะท่านพี่น้องให้มันเปิดไฟแสงจ้าทั่วตรงนี้เอาสปอตไลท์มันรวมกันประมาณ800กว่าดวงอะท่านพี่น้องถ้าหัวใจมันมืดบอดจบแล้วถามว่าหัวใจของคนจะสว่างได้ด้วยกับนุ่ยนี่ครับนี่ด้วยกับอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องถ้ามันตั้งไว้เฉยๆเนี่ยท่านพี่น้องไม่มาเรียนไม่เคยเปิดอ่านถามว่ามันจะมีนูตจากไหนอ่ะเอานูตจากไหนวันหนึ่งท่านพี่น้องอ่านครับเล็กๆน้อยๆทีละครึ่งหน้าหลังละหมาดฟัรดูฮ่าเวลาครึ่งหน้าบ้างหนึ่งหน้าบ้างเอาอ่านขอให้อ่านก็แล้วกันเพราะถ้าเราอ่านประโยชน์มันเกิดกับเรานะประโยชน์มันเกิดกับเราเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าในวัยรุ่นเนี่ยท่านพี่น้องหยิบฉวยโอกาสเอาไว้ซะบางคนเอาผ่านมาแล้วเอาไม่เป็นไรเอาวัยอื่นๆเอาไว้แล้วกันเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะชะบาบะกะกอบละฮารามิกประการต่อมาประการที่2วะซิฮะตะกะกอบละซะกอมิกนะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราในวันนี้นะขากำลังมีเรี่ยวมีแรงแขนขายังดีตายังมองเห็นหูยังฟังดีเอาฟังตายังมองเห็นเอาเดินไปมองอะไรอ่านอะไรก็ว่าไปอ่านกุรอาน
เดี๋ยวเวลาแก่ตัวไปท่านพี่น้องจะอ่านจะทำไงครับใส่แว่นแล้วขาของเรายังแข็งแรงดีทุกวันนี้ทำไงครับที่ไหนมีเรียนศาสนาไปที่มัสยิดตรงไหนเขามีละหมาดจะมาอากันออกไปแล้วนึกถึงวันที่ตาของเราฝ้าฟางอ่ะอ่านกุรอานมองไม่เห็นแล้วนึกอยากจะอ่านทำไงอ่ะอ่านไม่ได้แล้วขาของเราที่เรามันเคยแข็งแรงปกติแต่ก่อนเราวิ่งปล้อเลยมาทุกวันนี้ถ้ามีนกจะก้าวทีละก้าวเนี่ยแทบยังจะไม่ไหวเลยแล้วถามว่าเราจะไปทำความดียังไงเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกกับเราในช่วงระยะเวลาที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอ่ะเอาซะเอาซะถ้าพี่น้องลองดูสิครับเวลาที่เราดีๆเวลาที่เราสบายเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ทำแล้วท่านพี่น้องลองเป็นไข้ดูเป็นไข้นะเอาเฉพาะเป็นไข้นะไม่ต้องเป็นเบาหวานไม่ต้องเป็นหัวใจไม่ต้องเป็นความดันอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องเป็นโรคไตอ่ะเอาเป็นไข้พอเป็นไข้ธรรมดานี่แหละมีไข้ตัวร้อนเจ็บคอนะท่านพี่น้องนั่นแย่แล้วนะกินยานอนสมถามว่ามีแรงอยากทำอะไรไหมไม่อยากทำนะแค่เป็นไข้นะและก็ช่วงเวลาที่เราสบายและเราไม่ทำและไปแล้วเราคิดอยากจะไปทำในช่วงที่เวลาอะไรนะเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยท่านพี่น้องจะทำได้เต็มที่ไหมล่ะจะทำไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นฮะดิษบทนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะเพื่อเป็นการเตือนเน้นย้ำให้กับคนคนนั้นได้อะไรนะได้เข้าใจว่าไอโอกาสต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องจงหยิบฉวยโอกาสเอาไว้ซะในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก่อนจะแก่ไปทำซะก่อนที่มีอะไรในวัยที่ในช่วงที่อะไรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากจะทำอะไรที่เป็นอิบาดะห์ทำซะก่อนที่อะไรร่างกายของเรามันจะร่วงโรยนะมันจะร่วงโรยประการต่อมาประการที่3ประเด็นนี้ก็คืออะไรวะกีนากะกอบละฟักริกะประเด็นนี้ไม่ต้องซีเรียสประเด็นนี้คืออะไรครับประเด็นนี้เนี่ยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าให้เราหยิบฉวยโอกาสก็คือช่วงระยะเวลาที่เรามีสตังค์นะมีสตังค์มีความร่ำรวยทำไงครับหยิบฉวยโอกาสซะทำยังไงอ่ะช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวอาจารย์บอกโอ้โหอาจารย์ฉันโอกาสแบบนี้ฉันไม่มีเลยโอกาสแบบนี้ผิดไหมเนี่ยฉันไม่เคยมีโอกาสเลยอัลลอฮ์ไม่เคยให้ฉันรวยเลยฉันอัลลอฮ์ไม่เคยให้ฉันมีโอกาสได้ร่ำรวยเลยจะทำยังไงอ่ะผิดไหมเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยถ้าพี่น้องรู้เปล่าคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยคนที่ตาสตังค์น้อยเนี่ยพูดง่ายสตังค์น้อยเนี่ยการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราก็น้อยไปด้วยถ้าพี่น้องไม่ต้องไปท่านพี่น้องไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขามีตังค์เป็น10ล้าน100ล้านโดนเยอะนะโดนเยอะนะผมจะบอกให้โดนเยอะอะไรอ่ะผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าสังคมมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคนที่มีสตังค์เยอะแยะนะไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยในขณะที่มีตังค์สตังค์เยอะแยะมากมายเนี่ยท่านพี่น้องโดยความเป็นจริงในเงินเนี่ยสมมติ1,000ล้านนะพันล้านนะโดยความเป็นจริงมันต้องมีของคนยากคนจนอยู่ในนั้นยกตัวอย่างกลมๆ50ล้านแล้วนะ50ล้านไม่เอาไปให้คนจนไม่ไปช่วยศาสนาขออัลเลาะห์ไม่ไปให้คนจนไม่ไปให้คนที่อะไรนะเป็นเด็กกำพร้าตอบได้ไหมเนี่ยเอ้าตอบได้มั้ยคนแบบเนี้ยตอบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แล้วก็ถามว่าสภาพของคนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าสภาพไปนิดนึงเราท่านพี่น้องไม่ต้องเป็นซีเรียสนะผมไม่รู้ว่าท่านพี่น้องสถานะการเงินเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าคนที่รวยกว่าเนี่ยเขาโดนถามเยอะกว่าเพราะไปในสภาพในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องไปยืนอยู่ในวันกิยามะห์นะท่านพี่น้องไม่ต้องซีเรียสเลยคำถามนี้ท่านพี่น้องสบายมากเลยแต่คนมีแหละในคนมีในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องในสภาพของบ่าวของพระนุษย์บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนในวันกิยามะห์อินนะกุมมัชรูนยามัลกิยามะห์อันนบีบอกว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะถูกไปรวมกันในวันกิยามะห์ในทุ่งไหนหรือทุ่งสนามหลวงท้องสนามหลวงไม่ใช่ทุ่งมะชัรทุ่งมะชัรเป็นหลักอะกีดะห์ที่เป็นมุสลิมนะไปรวมกันที่นั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกไปรวมที่อื่นเนี่ยรั่วละเพราะสถานที่รวมมนุษย์บ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายแหละไปรวมที่ไหนทุ่งมะชัรอินนะกุมมะชูรูนยามัลกิยามะตะฮุฟาตันวะอุราตันจะถูกไปรวมในสภาพที่เท้าเปื่อย
ไม่ใส่รองเท้าอ่ะและในขณะเดียวกันเท้าเปล่าไม่ใช่เท้าเปื่อยเท้าเปล่าแล้วก็ตัวเป็นไงเปลือยท่านพี่น้องได้ข้อคิดอะไรลองในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องไปยืนกันอยู่หน้าลานเนี่ยสมมุติเดินกันมาทางเนี่ยแหละท่านพี่น้องไม่ได้ใส่รองเท้าเปล่านะแล้วก็เลยแก้ผ้าเดินกันมานะบ้าไหมเราต้องมองได้เนี่ยต้องมีใครสักคนหนึ่งเลยเนี่ยหรือไม่งั้นมันก็บ้ากันทั้งกระโยงอ่ะใช่ไหมแต่กำลังจะบอกว่าอะไรไปในวันกิยามะห์นะท่านพี่น้องนะความอยากให้ท่านพี่น้องได้คิดดูอ่ะเปรียบเทียบดูถ้าในดุนยาเรามายืนอยู่กัน10คนแล้วยืนเท้าเปล่านะยืนเท้าเปล่านะแล้วแก้ผ้าเปลือยผ้าทั้งหมดแน่นอนที่สุดแต่ละคนต้องสนใจไปที่ของคนตรงข้ามจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่มันต้องมองเราต้องมองของมันดุนยาแต่ไปในวันนั้นท่านพี่น้องไม่มีใครสนใจใครเลยใครจะดำใครจะขาวใครจะสั้นใครจะยาวไม่มีใครสนใจเลยเพราะแต่ละคนมุ่งหน้าไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันเนี่ยจะได้อะไรจะได้บัญชีจากขวาหรือซ้ายคิดอยู่แค่นั้นแหละแต่ในดุนยาถ้าเกิดเราไปยืนอยู่อย่างนั้น10คนนะพี่น้องคิดหลากหลายแต่ไปในวันนั้นนะท่านพี่น้องไปรวมสภาพอยู่ในวันนั้นที่ทุ่งมัชชัดในสภาพที่โป๊เปื่อยเท้าเปล่าแล้วยืนอยู่ที่ทุ่งมัชชัดแล้วจะถูกขับสื่ออะไรถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามคำถามยืนอยู่อย่างนี้ท่านพี่น้องตอนนี้ร้อนไหมประมาณบ่ายสองนะไปยืนเลยนะตรงกำแพงไอ้ชายแม่น้ำกั้นน้ำไปยืนเลยนะบ่ายสองนั่นดุนยานะอันนั้นดุนยานะไปยืนอยู่เนี่ยท่านพี่น้องยืนอยู่เท้าก็ไม่ขยับไปยื่นไปไหนอย่าว่าแต่ครึ่งชั่วโมงขอ10นาทียืนอยู่เฉยๆไม่ไปไหนท่านพี่น้องเมื่อยป่ะแล้ววันกิยามะห์นะท่านพี่น้องบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะลันตะซูละกอดะมาอับดินฮัตตายุสอะละอันอัรบะอีนเท้าของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ขยับขยื่นไปไหนท่านพี่น้องไม่ขยับขยื่นนะลันตะซูล่าเนี่ยมีทางขยับขยื่นนะลันตะซูล่าแปลว่าไม่ขยับขยื่นไปไหนจนกว่าจะถูกถาม4ประการเสียก่อน4ประการนะท่านพี่น้องที่จะโฟกัสไปในที่นี้ก็คืออะไรวะอันมาลีฮิจากทรัพย์สมบัติที่เขาหามานะเอามายังไงมินไอนัตตะซะบะฮูหามันมายังไงอ่ะพระท่านพี่น้องทุกวันนี้ท่านพี่น้องทำงานท่านพี่น้องอย่าไปซีเรียสว่าเอ้ยตกลงเงินที่ฉันหามาโอ้โหคนนั้นก็ทำงานมาก็ออกมาเงินเดือนดีนึงโอ้โหก็ได้ 3-4 หมื่นคน 5 หมื่นการที่จะบอกว่าริซกีของเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเสียแต่ที่จำนวนของเราเนี่ยอัลเลาะห์ถามเราแน่อัลเลาะห์ถามเราแน่ไอ้เงินของเราที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์อย่าคิดนะสลึงเดียวนะว่าอัลเลาะห์จะไม่คิดไม่เช็คบินนะอย่าคิดนะอัลเลาะห์เคลียร์หมดละทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา1บาท2บาท3บาท10บาท20บาท100บาท 1,000 10,000 100,000 1ล้าน1อัลเลาะห์จะถามเราได้มาไงได้มาอย่างเดียวไม่พอนะท่านพี่น้องมินไอนักตะซะบะฮูฟีมาอัมฟากะฮุและใช้จ่ายมันไปยังไงถ้าเราไม่มีตังค์เราโดนปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่มีนะทุกวันนี้เราปฏิบัติรุกลอีหม่านบางคนปฏิบัติ3ข้อเองแต่ต้องเชื่อนะเชื่อ5ข้อนะแต่บางคนปฏิบัติได้3 1ชาฮาดะห์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วใครไม่มีทำไงใครไม่มีชาฮาดะห์ไปวัดได้เลย1มีชาฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์1นะเราต้องมีอยู่แล้ว2ละหมาดมีมั้ยเราต้องมีจะรวยจะจนมันก็ต้องละหมาดอยู่ดีแหละ3อีกเดือนจะมาแล้วเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยบวชจะรวยจะจนมันก็ต้องบวชแต่ถามว่าข้อ3และข้อ4และข้อ5เนี่ยข้อ4และข้อ5ท่านพี่น้องซะกาตฮัจญ์อัลเลาะห์บังคับคนจนมั้ยไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ทําไงอ่ะก็ไม่ต้องเอามาซะกาตไม่มีทองอ่ะไม่มีทองไม่มีตังค์จะไปทําฮัจญ์จะไปทําไงก็ไม่มีอ่ะอัลเลาะห์เอาเรื่องมั้ยเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เอาเรื่อง
อัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องเลยถ้าคนคนนั้นไม่มีความสามารถในสิ่งที่จะทำไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยคือคนที่มีความสามารถคือคนที่รวยวะกีนากาเนี่ยนบีบอกว่าให้หยิบฉวยโอกาสเอาไว้ซะในกรณีของเราไม่มีความสามารถในการบริจาคท่านพี่น้องทำไงอ่ะเขาบอกเดือนรอมฎอนบริจาคเยอะๆกว่าฉันไม่มีตังค์ให้ทำไงมีวิธีการทำอย่างอื่นเยอะแยะกะลิมะตุตตอยยิบะนะครับซอดากะพูดดีๆเชิญชวนให้คนไปสู่สิ่งที่ดียิ้มยิ้มนี่ก็เป็นซอดากะแต่อย่าเดินยิ้มคนเดียวนะบ้าโอ้บ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำได้หมดเลยนั่นคือ3อะไรนะ3ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราประเด็นต่อมาประเด็นที่4เนื่องด้วยเวลานะวะฟารอฮุกะกับละชุกลิกะเวลาที่เราว่างๆท่านพี่น้องหาอะไรทําซะเวลาที่เราว่างๆอ่ะทําไงอ่ะตกลงวันนี้พี่น้องมุสลิมของเรามีเยอะเวลาว่างๆโอ้โหไปทําอะไรที่ไร้สาระเวลาว่างๆท่านพี่น้องอย่างว่าที่ว่าแย่สุดๆคือทําซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ไม่ใช่แย่สุดๆหมายถึงว่าไอ้เวลาที่เราแบบปล่อยให้ว่างอย่าปล่อยให้ว่างอย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่าปล่อยให้เวลามันเดินผ่านไปโดยที่ไม่มีประโยชน์ทำไงครับซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำได้หมดเลยแล้วก็ทำง่ายมั้ยเสียตังค์มั้ยเนี่ยไม่เสียตังค์สักบาทเดียวถ้าเราทำได้แบบนี้นะท่านพี่น้องผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่จะอะไรนะนำพาตัวเรานะพบกับความสำเร็จประเด็นสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คืออะไรวะฮายาตุกะกับละเมาติกะชีวิตของท่านพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตนี่ทั้งตัวเราเองตัวผมเองตัวท่านพี่น้องด้วยที่นบีบอกกับเราให้หยิบฉวยโอกาสเอาไว้ซะในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าตายไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมีคนตายแล้วก็อยากจะกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็มาทำในสิ่งที่ทิ้งไปนะท่านพี่น้องมีไหมล่ะยังไม่เคยเห็นมีใครไปสักคนแล้วก็กลับมาหาเราแล้วก็บอกว่าอยากจะทำอย่างนั้นก็อยากทำไม่มีครับไปแล้วเป็นไงไปแล้วไปเลยแล้วถามว่าคนที่ไปแล้วมีโอกาสขึ้นมาทำไหมเนี่ยคนที่มีสตังค์อยากจะกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่แล้วโอ้โหบอกอัลลอฮ์เลยฉันอยากจะบริจาคถ้ามีเงินร้อยล้านอย่าบริจาคให้หมดเลยทำได้ไหมน่ะทำไม่ได้แล้วเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับเราเวลาที่ช่วงโอกาสทองที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่นะเพราะนั้นให้ชีวิตของเรานะเป็นชีวิตที่อะไรนะมีอายุแล้วมีบารากัตมีความจำเริญเป็นอายุที่ยืนยาวที่เป็นการบ่งบอกว่าเราเชื่อมั่นเราต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะจากไปถ้าความตายเยือนมาถึงเราแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วในสิ่งที่เราทิ้งไปก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับให้กับท่านพี่น้องมีคำถามอะไรจะสอบถามไหมครับหรือว่ายังไงครับมีคำถามอะไรสอบถามไหมเดี๋ยวรอไม่รีบบ้างมีอะไรสอบถามเอาเขียนมาเลยครับตอบได้เลยนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรต่ออะไรเพราะว่าบางถามว่าเป็นมุสลิมแต่ไหว้พระเจ้าที่จะตกมุรตัดหรือเปล่าเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมครับไหว้เนี่ยจริงๆแล้วมันไหว้เนี่ยผมเดี๋ยวท่านพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะคำว่าไหว้กับกราบเนี่ยท่านพี่น้องต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งอย่างสมมติเราไปเจอคนหนึ่งอย่างสมมติเราไปเจอคนหนึ่งนะที่เคยคนนั้นเขาไปเป็นทิศแหวงสมมติแต่ก่อนมันชื่อแหวงอ่ะแหละแล้วเวลามันไปบวชเป็นพระมันก็เรียกเป็นทิศแหวงใช่ไหมเวลาเราไปเจอมันปกติเราหวัดดีเขาเรียกหวัดดีเราไปเจอคนพุทธหวัดดีครับเป็นคำทักทายนะเป็นคำทักทายสวัสดีครับเขาหวัดอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าตามได้ก็แล้วแต่เราไปกราบพระเนี่ยคืออะไรพระคนนั้นก็เป็นพระใช่ไหมกราบคำว่ากราบคืออะไรกราบสักการะใช่ไหมที่ถามเนี่ยมันจะได้ตอบไปชัดไหว้เจ้าที่แล้วจบไหว้เจ้าที่งั้นจบเลยสถานะของความเป็นมุสลิมไม่มีแล้วสถานะของเขาคือมุชริกตกศาสนานะเป็นมุชริกใช่เป็นมุชริกใช่ครับเป็นมุชริกเพราะว่าเขาไหว้อะไรด้วยเขาเชื่ออัลเลาะห์ไหมเชื่อแล้วไหว้ละหมาดไหว้ศาลมั้ยไหว้ด้วยเอาดอกไม้ไปใส่กับเสาแล้วก็ไหว้นั่นแหละเค้าเรียกมุชริกแต่ไม่ใช่ครับใช่ครับอย่าว่าแต่กาเฟตเลยสถานะของไอ้สถานะเนี่ยมันไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเสียชีวิตไปนะ
มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าอะไรโอ้ยเป็นมุชริกดีกากาเฟตพอกันอ่ะครับครับเข้าไปไหว้ต้นต้นอัฐามแล้วก็ไปขอดูอาให้ต้นอัฐามช่วยนะครับปิดอะไรไปให้ไปขอต่ออัลลอฮ์ก็เชื่ออย่างนั้นว่าอัลลอฮ์เนี่ยว่าต้นอัฐามจะช่วยเขาได้ชิริกไหมชิริกครับการขอดูอาเนี่ยการขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเป็นจริงอ่ะท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องมีอะไรให้บอกกับใครบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรล่ะไปขอต้นมะขามอันนี้ไม่ต้องขอเป็นต้นมะขามขอกับผู้ที่รู้และตายไปแล้วไม่ได้ครับมันเป็นการตะวัสซุนที่ไม่ถูกต้องคือการตะวัสซุนต้องบอกกับท่านพี่น้องนิดนึงการไปขอกับคนตายเนี่ยอย่าว่าแต่ไอ้โต๊ะเขาเรียกโต๊ะนะมันมีหลายโต๊ะโต๊ะตะเกียร์ท่านพี่น้องอย่างนี้เป็นชิริกครับเป็นชิริกนะเป็นชิริกการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ก่อนนะอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรักะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์กล่าวไว้กับเราในซูเราะห์อันนิสา49โดยประมาณถ้าจําไม่ผิดว่าอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งพูด49อัลลอฮ์บอกว่าบาปอื่นๆอัลลอฮ์ยกเคลียร์ให้หมดนะเคลียร์ให้นะมีอยู่บาปเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกให้ไม่ยกให้คืออะไรการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวพระองค์เองว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษอัยยุชรอกะบิฮิคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไหว้ต้นมะขามแล้วขอเนี่ยชิริกมั้ยชิริกไปไหว้โต๊ะตะเกียร์โต๊ะระยองโต๊ะแหน่ๆโต๊ะอะไรก็แล้วแต่สารพัดโต๊ะเนี่ยนะเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ด้วยกับไอ้คนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้วะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงยกโทษในบาปอื่นๆนะบาปอื่นแต่ถ้าชิริกอัลลอฮ์ไม่ให้ชัดนะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ